สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่26พฤศจิกายน2562นะคะวันนี้ก็ดูเหมือนจะมีประเด็นในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาการค้านะคะเข้ามาเป็นบวกกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นลบกับตัวราคาทองคํานะคะเพราะว่าเม็ดเงินก็จะไหลกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะโดยขายทํากําไรในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวทองคําออกมานะคะตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกได้นะคะโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของทางการจีนออกมาให้ความเห็นในเรื่องของการเจรจาที่มีโอกาสจะบรรลุข้อตกลงในเฟสแรกนะคะแล้วก็ยินดีที่จะเจรจาข้อตกลงในเฟสต่อๆไปนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ออกนโยบายเพิ่มโทษการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งเป็นข้อเรียกร้องจากทางสหรัฐที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีความคาดหวังกันมากขึ้นว่าการเจรจาการค้านะคะจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในเร็วๆวันนี้นะคะโดยรวมเนี่ยก็เป็นแรงหนุนทำให้เรามองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบนะคะสำหรับตัว Safety The Future ชั้น 0Z19 เนี่ยโอกาสลุ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,095-1,100 เนี่ยมีค่อนข้างมากในวันนี้นะคะประกอบกับแรงขายที่ชะลอลงนะคะจากนักทุนต่างชาติแล้วก็ในส่วนของนักทุนสถาบันในตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ที่กลับมาซื้อสุทธินะคะสำหรับนักทุนสถาบัน 2,171 ล้านบาทนะคะมองว่าเป็นเม็ดเงิน LTF ที่เข้ามาสำหรับในช่วงส่งท้ายปีนะคะขณะที่ต่างชาติเองก็ซื้อสุทธิ 1,521 ล้านบาทด้วยนะคะพร้อมกับซื้อในส่วนของ Safety Index Future ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะประมาณหมื่นกว่าสัญญาถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่มองว่าจะลุ้นในทางบวกได้ต่อนะคะก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเรียกว่าในส่วนของการประชุมครม.ของเราวันนี้นะคะอาจจะได้เห็นของขวัญรับปีใหม่นะคะจากทางรัฐบาลได้นะคะตรงนี้ก็จะมากระตุ้นในเรื่องของหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์กันนะคะอีกรอบขณะที่ global play ก็เห็นการวนกลับมาเล่นรับในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้านะคะดังนั้น Safety The Future อย่างที่บอกว่าลุ้นไป 1,095-1,100 นะคะในส่วนไอ้ซ่าสูง Z19 เราจึงแนะนำให้วันนี้เนี่ยเทรนเทรดก็เก็งกำไรสั้นๆไปได้นะคะ Open Long 1,090 Target 1,100 นะคะ Stop Loss 1,085 จุดนะคะส่วน Day Trade นะคะก็คงต้องเทรดดิ้งรอเหมือนกัน 1,085-1,100 นะคะส่วนก็ออนไลน์ฟิวเจอร์นะคะในข้างของหุ้นเองนะคะที่ได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าจากการเจรจาการค้านะคะในส่วนของทองคำที่กล่าวไปว่ามีแรงขายทำกำไรออกมานะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการที่ทางประธานเฟดเองเนี่ยส่งสัญญาณในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะที่ 1.5-1.75% นะคะแล้วก็ยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% นะคะรวมถึงมุมมองในเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐเองนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมานะคะเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำในส่วนของราคาทองคำจึงมองว่าสำหรับกราฟรายวันเองเนี่ยมีแนวโน้มเชื่อแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางลงนะคะมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 1,450-1,445 นะคะในส่วนของตัวสปอตโกนะคะขณะที่ติดตามดูกันต่อสำหรับตัวเลขยอดขายบ้านใหม่แล้วก็รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะคะแนวโน้มจะออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะก็จะเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำเพิ่มเติมนะคะแม้ว่าถ้ามาดูในส่วนของกราฟราย60นาทีอาจจะมีเห็นสัญญาณการรีบาวด์สั้นๆได้นะคะเนื่องจากว่าเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซลนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าแนวโน้มหลักสำหรับภาพที่เป็นรายวันเองเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราแนะนำให้เปิดสถานะช็อตไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ เปิดได้ที่ระดับ1,463ใน GOZ19 เราแนะนำให้โฮลต่อนะคะเพื่อทำกำไรโดยมองทาร์เก็ตที่ระดับ1,453นะคะแล้วก็ให้ขยับในส่วนของเทลลิ่งตัวสต็อปมาที่ระดับ1,460นะคะส่วนเทรดดิ้งช็อตนะคะระหว่างวันก็สามารถทำได้ในกรอบ1,450-1,460นะคะBlock Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ได้แก่ PRM, LPN, BA, TTA แล้วก็ TU ค่ะส่วน Bearish ได้แก่ Unique แล้วก็ BTS ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ